สดีค่ะวันนี้นะจ๊ะกลับมาพบกับแก้วอีกแล้วนะคะวันนี้มาแบบฟุ้งฟิ้งกันเลยทีเดียวนะจ๊ะวันนี้มาในรูปแบบคลิปสิ่งที่ใช้แล้วชอบประจำเดือนพฤศจิกายนนะจ๊ะซึ่งเดือนพฤศจิกายนแล้วจะสิ้นปีแล้วนะคะเราก็มีสิ่งที่ใช้แล้วชอบมาฝากกันนะคะซึ่งเดือนหน้านี้เป็นเดือนธันวาคมแล้วนะคะถ้าสำหรับใครที่ติดตามปีที่แล้วเราทำกันเนาะ Walkmart ก็ติดตามได้ที่ช่องแก้ว Walk นะก็เป็นคลิป Walkmart ว่าเดือนธันวาเราทำอะไรกันบ้างจริงๆแล้วสำหรับคนที่อยู่เมืองนอกเขาทำกันเพราะว่าเทศกาลอะไรนะคริสต์มาสของเขาอ่ะมันเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจนะจ๊ะแต่ของบ้านเราก็มีบ้างเล็กน้อยแต่เราก็อยากจะทำตามเขานั่นเองไม่มีอะไรนะถ้าแบบถ้าได้ทำนะก็อย่าลืมไปติดตามกันที่แก้ววอล์กนะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์จริงๆเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปตลอดเลยตรง description box นะคะก็อย่าลืมไปติดตามเขานะคะส่วนวันนี้เรามาเข้าเรื่องความสวยความงามแล้วก็จิปาถะของเราดีกว่านะคะสำหรับคลิปสิ่งที่ใช้แล้วชอบนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็คิดว่ามันก็ไม่ได้มีเครื่องสำอางอะไรเยอะมากแต่ว่าก็อยากจะเอามาพูดให้มันทุกเดือนนะคะก็มาดูสิ่งที่ใช้แล้วชอบอย่างแรกนะคะก็เป็นอันนี้เลยนะคะเพิ่งลองใช้มาได้สักพักหนึ่งประมาณนี้แล้วนะคะสำหรับอันนี้เป็น Nivea Aqua Sensation นะคะค่ะตัวนี้นะคะเป็น cleansing แบบเจลนะคะซึ่งแก้วชอบตรงที่เขามีไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นป่ะเห็นนะคะมันจะมีเม็ดๆขาวๆเวลาเราบีบออกมาใส่มือแล้วตอนล้างหน้าอย่างเงี้ยเวลาทาลงไปเราจะมีเม็ดแล้วเราก็ถูเม็ดออกมาอย่างเงี้ยนะคะมันก็ให้ความรู้สึกแบบสะอาดแก้วจะใช้แค่ช่วงเช้าอย่างเดียวนะที่เวลาไม่ได้แต่งหน้าตอนเช้าต้องการแบบล้างหน้าแล้วยังให้ความชุ่มชื้นกับผิวอยู่ตัวนี้โอเคมากแล้วแก้วก็รู้สึกว่าแก้วใช้แล้วชอบอะคือแบบพอเอามาลองใช้จริงๆแล้วแก้วใช้ตัวสกินแคร์ตัวไลน์นี้ด้วยนะคะAqua Sensationตัวนี้ค่ะไลน์สกินแคร์คือก็เอามาพูดไปแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้คือเพิ่งเปิดใช้เมื่อเดือนนี้นั่นเองก็เลยแบบเฮ้ยพอใช้แล้วรู้สึกว่าใช้แล้วชอบนะจ๊ะโอเคค่ะต่อมานะคะมาเป็นที่ตัวบำรุงขัดหน้าของแก้วบ้างดีกว่าซึ่งพูดแบบหลายคลิปแล้วนะคะเป็นตัวนี้อันนี้เป็นตัวที่แกะแล้วนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรปทุมมาศนะคะตรงนี้เขาเขียนเป็นสมุนไพรปทุมมาศซึ่งแก้วชอบมากนะคือทั้ง2ตัวเลยนะคะแต่ความรู้สึกชอบเป็นพิเศษเป็นตัวนี้ตัวขัดหน้านะคะเป็นไว้เวลาขัดอะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนขมิ้นแล้วมันหอมพวกมันบอกไม่ถูกเหมือนเป็นพิมเสนกะละบูนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบกลิ่นแบบธรรมชาติพอแบบขัดไปเรารู้สึกแบบเพลินมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็อันนี้ไว้พอกหน้านะคะคือขัดเสร็จแล้วก็พอกตัวนี้ตัวพอกเขาจะเป็นแบบเย็นๆหน่อยพอพอกแล้วก็จะรู้สึกแบบเย็นนะคะแต่ว่าสองตัวนี้คือแก้วใช้แล้วชอบหลายคนก็บอกว่าใช้แล้วชอบเหมือนกันแต่ว่าก็มีเพื่อนแก้วคนหนึ่งนะคะเขาใช้แล้วเขาบอกว่าแบบมันแสบสำหรับตัวนี้นะคือเขาใช้กับหน้าแล้วมันแสบก็คือแล้วแต่ผิวคนแต่ถ้าใครผิวแพ้ง่ายนะก็ไม่แนะนำแต่ถ้าสำหรับสาวผิวผสมถึงผิวมันก็เฮ้ยเอาไปลองดูได้นะคะคือใช้โอเคแต่เพื่อนแก้วเขาเคยเลเซอร์มามั้งเขาก็เลยแบบรู้สึกหน้าบางอะไรเงี้ยนะซึ่งเราหน้าหนาคือแบบใช้แล้วรู้สึกแบบฟินนะคะราคาถูกแก้วคือแก้วไปเจอที่วสันเขาซื้อ2 25 บาทคือ2ชิ้น25ปกติซื้อชิ้นละ25แต่นี้คือ1แถม1คือแก้วก็ตุนมาเดี๋ยวเอาให้ดูนี่เลยแก้วก็ตุนมาไว้อย่างนี้เลยนะคะคือซื้อมาอย่างละ1เลยก็นี่เป็นแบบนี้นะคะก็ตอนนี้หมดโปรไปแล้วนะคะเพราะว่าซื้อมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบนะคะคือไม่ได้ชอบเป็นแบบว่าเดือนคือใช้มาได้นานแล้วนะคะแต่ว่าก็พอผ่านมานานๆก็พอเริ่มใช้บ่อยก็จะเอามาบอกต่อกันนะคะสำหรับใครที่หาพวกสมุนไพรขัดหน้าทำให้หน้าแบบลดสิวเซียนแล้วก็พอกหน้าให้แบบหน้าขาวกระจ่างใสอันนี้คือช่วยได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าต้องสม่ำเสมออาทิตย์ละ1ครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องเยอะเกินไม่ต้องขัดทุกวันนะคะก็ไม่โอเคเดี๋ยวหน้าบางนะจ๊ะก็ใช้แล้วชอบค่ะโอเคมาอยู่ที่พวกในห้องน้ำนะคะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบคือจริงๆแล้วมันไม่ได้แบบใช้มานานนะคะคือมันเพิ่งได้ใช้คือเพิ่งได้เจอนะคะอันนี้เป็นแป้งของ Twelve Plus นะคะเป็นรุ่นที่มันเป็นมินิเมาส์
แกรู้ใช่ไหมว่าเขาชอบมินิเมาส์นะคะอันนี้คือเข้าเทศกาลเลยหรือเปล่าไม่เกี่ยวก็คือไปเจอที่7-11มานะคะก็เลยสอยมานะคะมีตัวลายนี้เขาจะมีแป้งเย็นแล้วก็น้ำหอมครีมทาตัวแล้วก็สบู่เหลวอาบน้ำนะคะแต่แก้วเลือกซื้อแป้งเย็นมาเพราะว่าเป็นคนชอบทาแป้งเย็นก่อนนอนเพราะว่าที่ห้องร้อนมากตอนกลางคืนนะคะอันนี้หน้าหนาวนะแต่ยังร้อนเลยอันนี้ซื้อมา33 บาทนะคะก็เป็นแพ็กเกจที่แบบซื้อเพราะแพ็กเกจอะตอนแรกจะซื้อครีมอาบน้ำมาด้วยแต่ใจคิดว่าเฮ้ยเอาแค่แบบพอหอมปากหอมคอดีกว่านะคะคือกลิ่นเขาแบบหอมมากแล้วแป้งเย็นมากนะคะคือแบบฟินอะเวลาทาแล้วแบบพอหยิบกระปุกคือแบบมันใช่มันโดนคือแบบชอบไม่รู้สาเหตุนะคะเพิ่งซื้อมาได้ประมาณ 3-4 วันเองนะคะค่ะแล้วก็ตัวต่อมาเลยนะคะมากันที่ผิวตัวกันก่อนเลยนะคะสำหรับครีมอาบน้ำสบู่อาบน้ำนะคะตัวนี้แก้วคิดว่าเฮ้ยมันดีอันนี้รีวิวไปแล้วนะคะตรงไว้ในบล็อกของแก้วนะคะเป็นอาร์โทไอนะคะสบู่เหลวสำหรับเด็กนะคืออันนี้แก้วได้มารีวิวคือได้มาจากแบรนด์แล้วก็ได้มารีวิวก็พอใช้ไปแล้วมันรู้สึกแบบกลิ่นมันไม่มีอ่ะมันอ่อนโยนมากแล้วแบบใช้ได้นานมากคือรีวิวไปแบบประมาณ2เดือนแล้วมั้งได้แล้วมั้งไม่แน่ใจว่าเกือบ2เดือนแล้วคือแบบมันยังไม่หมดเลยเพราะว่ากดแบบนิดเดียวฟองก็มาเต็มแล้วก็ไม่ระคายเคืองจุดซ่อนเลนส์นะคะคือใช้นางทั่วทั้งเรือนล่างนะคะคือใช้แล้วโอเคใช้แล้วชอบมากนะคะก็เลยแบบเฮ้ยเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบแล้วก็ใช้ได้นานด้วยนะคะเขาเคมาว่าแบบอ่อนโยนต่อผิวนะใช้ได้ตั้งแต่เด็กยันโตยันผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้เลยนะก็เลยแบบเฮ้ยเอามาพูดหน่อยดีกว่าว่าสบู่เหลวใช้อันนี้อยู่นะจ๊ะโอเคค่ะเรามาเคลื่อนตัวมาทางฝั่งหน้าของเราบ้างนะคะนี่เลยนะคะเป็นเมคอัพรีมูเวอร์ที่แก้วใช้แล้วชอบเหมือนกันเพราะว่าหลายคนคงแบบเฮ้ยใช้แล้วชอบไปนานแล้วแต่ทำไมเราเพิ่งมาใช้แล้วชอบเพิ่งมีไงคะก็พี่นิ่มให้มาทดลองนะคะอันนี้หลายคนคงรู้จักพี่นิ่มเพราะเราเห่อของจากพี่นิ่มไปเยอะมากนะแต่ว่าอันใหม่ที่ได้มาแกยังไม่ได้เห่อเพราะว่าเอามาใช้หมดแล้วนะคะก็อันนี้นะคะเป็นหนึ่งในของที่พี่นิ่มมาให้บอกว่าเอ้ยน้องแก้วอาจจะยังไม่เคยลองอะไรเงี้ยยังไม่เคยจริงๆนะคะก็เลยได้มาลองนะเป็นไบโอเดอร์มานะคะเป็นคลีนซิ่งแบบน้ำนะคือใช้ได้เนี่ยประมาณเนี้ยคือแก้วไม่ได้แต่งหน้าหนักทุกวันเวลาไปเรียนก็คือใช้ตัวเนี้ยเช็ดเลยนะคะก็ใช้กับสำลีเช็ดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันออกดีหน้ามันสะอาดแล้วก็ไม่แสบไม่ระคายเคืองเหมือนตัวไอ้นี่แก้วก็ชอบนะอย่างที่เคยพูดไปนะคะ Cleansing Water ของ Biolay นะคะคือชอบเหมือนกันแต่ว่าเดือนนี้ใช้อันนี้บ่อยสุดบ่อยกว่านะคะก็เลยเอามาพูดถึงว่าเอ้ยน่าเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบนะเธอฉันก็ชอบหลายคนชอบเราก็ชอบนะคะประมาณนี้โอเคค่ะมาที่เมคอัพยังอยู่กันที่กันแดดก่อนนะคะกันแดดตัวนี้เป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบมานานแล้วอันนี้คือซื้อซ้ำเองเลยนะคะ Biolay Urea Aqua Lid Watery BB Water Base คือตัวนี้ที่แก้วชอบเพราะว่ามันเป็นเบสในตัวแล้วสีมันแบบบางทีเราไปเรียนเราไม่ต้องการรองพื้นก็ทานางเดี่ยวๆคือนางแบบพางได้เล็กน้อยนะคะแล้วก็ปรับสีผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นในระดับหนึ่งแล้วนางมีกันแดด SPF 50นะคะซื้อมา200-300ประมาณนี้นะคะคือจะหมดอีกแล้วนะคะคือแต่ก่อนแก้วไม่เคยใช้กันแดดที่แบบหนักมากคือไม่เคยทากันแดดแบบทาแบบหนาๆแต่ตอนนี้คือพยายามทาเยอะขึ้นทั้งตัวทั้งหน้านะคะเพราะว่าพอเราเริ่มแก่เฮ้ยยังนะยังเรียนไม่จบพอเราเริ่มมีอายุนะคะก็รู้สึกว่าอยากบำรุงอะไรที่แบบเต็มที่นิดนึงก็เลยแบบจัดมาเต็มเลยนะคะค่ะมาที่รองพื้นนะคะก็ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้แล้วชอบนะคะคือพอลองแล้วปุ๊บเฮ้ยปิ๊งเลยนะคะเป็น Essence นะคะ All About Matte นะคะเป็นของยี่ห้อ Essence ก็ทำคลิปเผยของแบรนด์ Essence แล้วเนาะหลายคนคงได้ดูแก้วใช้สีนะคะ10 Matte Base นะคะนี่คือหน้าที่ใช้อยู่นะคะคือก็ไม่ต้องพูดอะไรมากคือมันเนียนบางเบาแล้วก็คุมมันได้โอเคนะคะก็แนะนำเลยนะจ๊ะสำหรับตัวนี้หน้าตาเป็นแบบนี้มาที่มาสคาร่าคิ้วนะคะซึ่งโปรดปรานตัวใหม่นะคะอันนี้เป็นตัวของแบรนด์คิดมีนะคะแบรนด์คิดมีก็จะขายอยู่ที่ซูรุฮะนะคะก็เป็นรุ่น Heavy Rotation นะคะเป็นสี04นะไม่แน่ใจคือสีที่คิ้วแก้วเลยคือเป็น
เป็นมัสคาร่าปัดคิ้วที่แก้วรู้สึกว่ามันไม่เยอะจนเกินไปคือเวลาเราเอาออกมาเงี้ยแก้วไม่ต้องแบบเคลียร์ออกเหมือนซีเวียนาเวลาแก้วแบบใช้ซีเวียนาก็คือใช้ดีแต่ว่าจะมีโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยมันติดตรงเนี้ยมาเยอะเกินก็เคลียร์ออกอันนี้ไม่ต้องนะคือแบบพอจุบไปมันมาพอดีแล้วก็ปัดคิ้วได้โอเคเลยแล้วก็สีตามที่เห็นเลยแบบนี้คือใช้แล้วชอบมากๆนะคะราคาเขาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะสำหรับแบรนด์คิดมีค่ะตัวต่อมานะคะเป็นบัตรออนนะคะเป็นของเอลนะคะเอลบัตรสีนี้เป็นสีที่ช่วงนี้ใช้บ่อยสุดแต่ว่าแต่ก่อนนี้ก็เคยพูดบ่อยแล้วนะคะสำหรับเอลนะคะพิงค์แพชชั่นนะคะเป็นสีนี้นี่อันนี้คือเอาจัดมาใหม่นะคะเป็นสีชมพูแป้งๆนิดนึงแต่คือมันเป็นสีให้ความรู้สึกแบบสาวหวานอะแบบที่ทาที่แก้มนี่เลยแต่ว่าทาน้อยนะคะก็นี่เลยเป็นสีชมพูอ่อนๆจริงๆแล้วมันเป็นสีแบบเหมือนจะเข้มนะแต่พอปัดออกมาแล้วมันอ่อนนะคะก็เป็นสิ่งที่ใช้บ่อยในช่วงนี้ส่วน2ตัวสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเมคอัพของเรานะคะก็คือลิปสติกนั่นเองก็จะพูดถึงลิปอันนี้ก่อนนะคะเป็นของเอเซนต์เหมือนกันก็ไม่คิดว่าเนื้อลิปเอเซนต์เขาจะโอเคนะตรงนี้เขาเขียนว่าเป็นรุ่นคาสโนวานะสีที่แก้วชอบคือเบอร์13 Love Meนะเป็นสีที่ทาไปเรียนประจำนะใครที่ติดตามใน IG ก็จะเห็นว่าสีปากเป็นสีชมพูแบบนี้อันนี้เขาจะสลักชื่อตัว E ไว้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูแบบเดี๋ยวจะสวอทให้ดูเนื้อลิปเขาจะไม่ได้เป็นเนื้อแมตต์นะคือมันกึ่งแมตต์กึ่งแบบชุ่มฉ่ำนิดนึงก็คือทาไปแล้วไม่ตกร่องโอเคเลยนะคะสีประมาณนี้แก้วก็ชอบพวกสีประมาณนี้ก็ใช้แล้วรู้สึกชอบนะมีทั้งหมด3สีแต่สีนี้ทาบ่อยสุดสีเลิฟมีต่อมานะคะอันสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นลิปบำรุงริมฝีปากลิปแคร์นะคะของ The Face Shop ซึ่งตัวนี้เขาผสมตัวเชียร์บัตเตอร์นะคะซึ่งพอทาไปแล้วแบบปากแบบชุ่มชื้นนานมากคือทาแล้วปากแบบเรียบเนียนคือทาลิปก็ติดแบบติดดีแล้วก็ไม่ตกร่องเลยอะคือเนื้อเขาจะเป็นแบบเหมือนลิปตัวนี้นี่นะนี่เขาก็จะเป็นแบบลิปมันอะแต่ว่ามันแบบไม่เคยใช้แล้วมันหอมมากแล้วก็รู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นยาวนานคือถึงบางทีเราจะกินน้ำกินอะไรไปแล้วมันลอกแบบมันไม่หลุดคือมันไม่ใช่ไม่หลุดคือปากก็ยังชุ่มชื้นอยู่ประมาณเนี้ยคือทาตอนกลางคืนก็ตื่นเช้ามาก็ปากยังนุ่มชุ่มชื้นอยู่ก็รู้สึกว่าใช้แล้วชอบแล้วก็ตั้งแต่ได้มาก็ใช้บ่อยนะคะสำหรับตัวนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะก็หมดไปแล้วนะคะของสวยๆงามๆเรามาเข้าเรื่องจิปาถะของเรากันดีกว่านะคะก็สำหรับซีรีส์นะคะตอนนี้มีแล้วนะคะสิ่งที่แก้วติดตามอยู่นะคะพีนอคคิโอนะคะซึ่งจงซอกเล่นกับจิปาถะของแก้วนั่นเองนะคะแบบตามกีบมากนะคะตอนนี้ที่ดูอยู่ตอนนี้คือตอนที่5หรือตอนที่6เนี่ยแหละก็คือดูประมาณนี้แล้วนะจ๊ะนางเอกเป็นโรคพินอคคิโอคือโกหกไม่ได้จะสะอึกเนี่ยแล้วก็แบบโอ๊ยน่ารักอ่ะคือที่ดูเพราะว่าเจ๊ผักแล้วก็จงซอกคือเรื่องเนี้ยแก้วตามตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าเขาถ่ายทำกันเลยคือแบบกรี๊ดมากคือแบบเฮ้ยกับพี่ลิก2คนนะคะก็เมามอยกันแบบพี่ลิกเห็นยังอะไรอย่างงี้เขาคู่กันอันนี้คือน่าฟินมากคือแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างงี้นะคะก็ติดตามดูเรื่องนี้นะคะช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าเรียนหนักหรือว่าว่างนะคะคือดูละครดูซีรีส์เยอะมากนะคะก็ละครไทยของไทยแล้วนะคะก็จะชอบดูช่องวันนะคะชอบตั้งแต่จันทร์ถึงเสาร์ก็คือจันทร์ถึงอังคารเป็นเรื่องฝันเฟื่องดีเจพุทธรู้จักไหมซิดแพคพักคือสนุกมากคือมันเพิ่งเริ่มเล่น2ตอนนะคะก็ดูแล้วสนุกดีนะคะพี่คุยไม่ได้บอกเลยนะครับว่าทำไมคุณวีเนี่ยถึงยอมจะเป็นคนกับร้อยผมอีกอ่ะหรือว่าเป็นเพราะสาวใช้ที่ชื่อมนทาพุทธพฤหัสนะคะเรื่องเสือพี่แบงค์นะคะคือแบบสมัยเด็กๆนะคะเป็นติ่งพี่แบงค์วงแคสนะคะคือชอบมากแต่ว่าโดยส่วนตัวชอบพี่แบงค์คนเดียวนะคะ คือชอบมากแล้วเรื่องนี้พี่เขาเล่นเป็นเสือแล้วแบบเท่นะคะพุทธพฤหัสนะคะเรื่องฉันไม่อยากเป็นเสือออ
ก็เสาร์อาทิตย์สงครามนางงามนะคะคือหุ่นแบบโอ้ยฉันดูไปแล้วฉันไม่อยากกินข้าวอ่ะคือแบบน่ารักจิกกัดกันนะคะตามภาษาผู้หญิงเวลาอยู่ด้วยกันนะคะก็สนุกดีนะคะสนุกทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบของที่ใช้แล้วชอบของที่ดูแล้วใช่เฮ้ยอะไรอย่างนี้นะคะก็พูดเมามอยมาจนแบบเฮ้ยเนิ่นนานแล้วนะคะโอเคค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้แก้วด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แก้วทำคลิปต่อๆไปนะคะสัญญาว่าเรียนจบแล้วจะไม่ทิ้งไปไหนนะคะจะพยายามออกคลิปมาเรื่อยๆนะคะอันนี้พูดแบบแวนมากเลยนะสกอยเก่าหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้แก้วนะคะถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องนะคะก็สอบถามได้ใต้เมนนี้เลยหรือว่าจะไปพูดคุยกันที่ Facebook Fanpage นะคะลิงก์ก็อยู่ตรง description box ด้านล่างนี้นะคะนี่สโลให้เลยนะคะไม่ต้องตัดไปแบบสโลโอเคค่ะวันนี้ลากันไปแล้วนะคะแดดหุบแล้วนะคะพอดีเป๊ะเลยนะคะวันนี้ลากันไปเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ